ก้าวไกลยึดมั่นสัจจะประชาชนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลประชุมส.ส.ยืนยันสัจจะที่ให้ต่อประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเตือนตั้งรัฐบาลโดยบิดเบือนเจตนารมณ์ประชาชนอาจเจอวิกฤตหนักวันที่24กรกฎาคม2566พักก้าวไกลมีการประชุมส.ส.พักก้าวไกลทางออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและการกำหนดทิศทางการร่วมรัฐบาลของพักก้าวไกลได้ข้อสรุปว่าพักก้าวไกลยืนยันจะไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพักพลังประชารัฐพปชร.และพักรวมไทยสร้างชาติรทสช.ด้วยเหตุผลต่อไปนี้หนึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าพรรคพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคและพรรครวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองเป็นหัวหอกหลักในการยึดอำนาจทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ซ้ำยังมีกระบวนการสืบทอดอำนาจตนเองผ่านรัฐธรรมนูญ2560ด้วยกลไกและองค์กรสถาบันทางการเมืองต่างๆจนถึงปัจจุบัน 2. พรรคก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนต่อประเด็นการสืบทอดอำนาจและประกาศตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2565ว่าจะไม่จับมือกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจและได้ประกาศย้ำต่อประชาชนในทุกรายการทุกเวทีหาเสียงเลือกตั้ง3ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจนชนะเป็นอันดับ1และอันดับ2เมื่อรวมกันได้8พรรคที่มีแนวทางยุติการสืบทอดอำนาจได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรถึง312จาก500ที่นั่งและมีคะแนนดิบสูงถึง27ล้านเสียงไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้ว่าประชาชนต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับหนึ่งคือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิม4แม้กลไกสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.จะสกัดขัดขวางนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลทำให้พรรคก้าวไกลไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แต่เรายืนยันว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ไม่ใช่นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลที่ประกอบด้วย8พรรคตามมติประชาชนพรรคก้าวไกลจึงเปิดทางให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนตามที่ปรากฏเป็นข่าว 5. แม้การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดจะมีความสำคัญต่อการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งจะนำไปสู่วิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยจนอาจยากต่อการเรียกกลับคืน6พรรคก้าวไกลจึงขอยืนยันสัจจะที่ให้ต่อประชาชนเราไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคที่สืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติและจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการผนึก8พรรคที่สะท้อนเสียงของประชาชนกว่า27ล้านเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนพาประเทศไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยอันมีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนส
เซฮียกเลือกตั้งอเมริกาเปรียบกับก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเซฮียกการเลือกตั้งอเมริกามาเปรียบกับก้าวไกลที่ชนะอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีลั่นประชาธิปไตยมีหลากหลายรูปแบบวันที่24กรกฎาคม2566นายฮิมาลัยผิวพันธุ์ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์กรณีที่คนจำนวนมากออกมาระบุว่าสมาชิกวุฒิสภาสว.ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ควรเกี่ยวข้องกับการโหวตนายกรัฐมนตรีนายฮิมาลัยกล่าวว่าการที่สว.มีอำนาจในการพิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการเห็นชอบจากประชาชนจากการทำประชามติมากกว่า15ล้านเสียงนั่นเท่ากับว่าคนส่วนใหญ่เห็นชอบที่จะให้สว.มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงอยากจะวอนพี่น้องประชาชนที่ไม่พอใจคนที่ตนเชียร์อยู่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีหยุดด้อยค่าหรือออกมาโจมตีสว.ที่ท่านทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและอำนาจที่ประชาชนให้มากขณะเดียวกันการจะอ้างคะแนนเสียง14ล้านเสียงที่ชนะการเลือกตั้งแล้วระบุว่าตามระบอบประชาธิปไตยแล้วจะต้องได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและได้เป็นรัฐบาลนั้นอาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะระบอบประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบยกตัวอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันในครั้งนั้นฮิลลารีคลินตันได้รับคะแนนเสียงมหาชน popular vote มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่กลับไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง electoral vote จำนวนมากกว่าเพราะฉะนั้นในระบบของสหรัฐอเมริกาแม้จะได้คะแนนเสียงจากมหาชนก็ไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นจะได้เป็นประธานาธิบดีเสมอไปในขณะที่ระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบฝรั่งเศสนั้นจะยึดเอาคะแนนเสียงจากประชาชนโดยตรงวิเคราะห์การเมืองเกาะติดพร้อมก้าวจากอโศกมนตรีเป้าต่อไปณที่ใดหากมองในแง่ปริมาณภาพอันปรากฏผ่านพร้อมเด่นชัดว่าไม่มากเท่าใดนักกระนั้นเมื่อคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงที่แวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสายก็ถือว่าไม่ธรรมดาการยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสายฝนนับว่าเด่นชัดขณะเดียวกันเมื่อมองลงไปภายในแต่ละรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการแปรอักษรประสานกับการซักซ้อมมหากมีการเดินขบวนบนท้องถนนก็ตรึงตรากลายเป็นภาพปรากฏเป็นข่าวถามว่าเมื่อติดตามแต่ละจังหวะก้าวของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมสัมผัสได้ในความเป็นจริงแบบไหนประการแรกสุดสัมผัสได้ในภาพที่เคยเห็นอย่างอึกกระทึกครึกโครมในปี2563จากบทบาทเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและที่โดดเด่นที่สุดย่อมเป็นคณะราษฎร2563ประการต่อมาสัมผัสได้ในบทเรียนและความจัดเจนของการเคลื่อนไหวในห้วงหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ต่อเนื่องจนถึงนปช.ในปี2553นี่คือรากฐานอันเป็นที่มาแห่งพร้อมต้องยอมรับว่าแนวทางของพร้อมมีความแจ่มชัดในลักษณะเป็นการปักธงเป็นความแจ่มชัดบนฐานแห่งความเป็นจริงจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเจตจำนงร่วมของประชาชนคืออะไรผ่านคะแนนของพรรคก้าวไกลผ่านคะแนนของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือเจตจำนงร่วมที่ประชาชนต้องการเห็นการผนึกพลังระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายในการปิดสวิตช์3ป.ถามว่าเจตจำนงร่วมนี้จะจุดติดหรือไม่จากคำประกาศของนายสมบัติบุญงามอนงก็มีความชัดเจนจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อม
นั่นก็คือการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความพร้อมมิได้มีเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็เลิกราปล่อยให้เป็นภาระของกลุ่มอื่นขับเคลื่อนต่อไปตรงกันข้ามต้องการมีพร้อมครั้งที่สองและครั้งต่อไป